านการขนส่งขยะติดเชื้อนะครับเพื่อไม่ให้แพร่กระจายระหว่างนำส่งจากที่นี่ไปที่ศูนย์กำจัดหรือศูนย์เผานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ขนส่งเนี่ยก็จะมีการใส่อุปกรณ์ PPE ป้องกันแล้วก็ผ่านการอบรมเป็นอย่างดีในเรื่องของการขนส่งขยะติดเชื้อซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเองก็มีการรับทั่วในเขตนี้ครับว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการโอเรนเตหรือฝึกอย่างดีจากหน่วยของสาธารณสุขของเราเนี่ยไปนำขยะจากห้องนะฮะจากห้องทั้งหลายที่เป็นขยะเนี่ยโดยผู้อาศัยหรือคนไทยกลับบ้านเองเนี่ยก็จะได้รับถุงแดงประจำห้องนะฮะแล้วก็สามารถเอาขยะเนี่ยมาไว้หน้าห้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บวันละครั้งนะฮะนัดเวลากันมีการพูดคุยกันนัดเวลากันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเอาขยะเนี่ยมารวมกันในที่พักขยะตรงนี้ครับเป็นถังแดงที่ทางศูนย์เราทางสาธารณสุขเราได้เตรียมรับไว้นะฮะให้กระจายสู่ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอยืนยันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับใช่ครับก็คือเราจะไม่ได้แยกขยะเพราะว่าเราถือว่าขยะทุกอย่างเนี่ยเป็นขยะติดเชื้อสีแดงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ตามบ้านเรือนเราก็เป็นขยะธรรมดาเนาะเช่นอาหารเศษอาหารอะไรพวกนี้ถ้าอยู่บ้านเราก็ทิ้งขยะธรรมดาถ้าอยู่โรงพยาบาลก็จะมีการแยกขยะทั่วไปขยะและขยะติดเชื้อแต่ในศูนย์ของเราเนี่ยถือว่าขยะทุกอย่างเป็นขยะติดเชื้อหมดเพราะนั้นเราจะใส่ถุงแดงทั้งหมดแล้วก็ซีลไว้ป้องกันการแพร่กระจายแล้วเก็บไว้แล้วก็ขนส่งไปเผาแบบการเรียกว่าเผาขยะติดเชื้อตามมาตรฐานนะฮะเราขนขยะขึ้นโรงเผาแล้วเนี่ยก็จะมีการทำลายทำความสะอาดรถขนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการกำจัดเชื้อที่ถังขยะก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่นี่ก็มีกระบวนการเรียกดีคอนทามิเนชันนะฮะ